Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi adik-akak pada malam ini kita masih lagi nak mengikuti perkembangan dengan seorang adik deh, kes seorang adik umur 3 tahun lebih kurang di kawasan Kampung Baru, Sepong Nara adik-akak, yang mana dia telah hilang daripada rumah pada hari Ahad yang telah lepas baru ni enggak adik-akak deh. Jadi berita ini kita pun telah tahu gapo siap dah lah. Jadi setelah mana adik saat ini telah dijumpai di dalam kolej air. Tempat demo, tempat dalai lah. Di dalam kawasan kampung dia juga adik-kakak. Maka sekarang learning ni, mungkin jenazah adik ni sudah sampai di rumah gapo siap dah setelah mana jumpa pada pagi hari tadi. Maka pihak pegawai kaki tangan doktor gapo ni ambil pergi periksa di hospital dahulu. Jadi malam ni adik-kakak kita wawancara, pergi kecek dengan Pukam Kap Sedadu. Dengan Pukam Kap Sedadu dari Balai Polis Bukit Tanjung, daerah Mereng Wilayah Naratiwat adik-kakak. Kita nak main kecek dengan beliau. Lagu mana kau usah-usah cerita dia. Kita nak kecek dengan Pantam Road 8, Mak Tahamuna adik-kakak, selaku Ketua Sedadu Balai Polis Bukit Tanjung, daerah Mereng Wilayah Nara. Lagu mana kau maklumat dia? Jadi kita nak kecek ni dengan bahasa Thai, dan insyaAllah mau nak mari buat kesimpulan dengan bahasa Melayu di hujung rancangan kita. Jom kita pergi dengar bersama. อยากให้ท่านเล่าเหตุการณ์หน่อยนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับของตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาฮะก็วันที่14ก็พ่อเขามาแจ้งฮะแจ้งว่าลูกหายครับผมเมื่อประมาณตอนเย็นเวลาประมาณ18 3ตุลาได้อ๋อครับผมลูกแกหายครับผมเขาแจ้งว่ายังไงบ้างครับผมว่าในกรณีที่ลูกของเขาหายนี่เขาแจ้งว่ามีคนลักพาไปหรือว่าหายไปยังไงฮะคือเพียงแต่ว่าในตอนแรกนี่คือแกบอกว่าแกสงสัยอาจจะถูกคนฉุดขึ้นรถพาไปที่แกสงสัยอย่างนั้นคือเนื่องจากว่าคือพ่อของเด็กนี่คือ แกขายข้าวเกี๊ยวอยู่ครับผมแล้วก็มีลูกค้าก็มาซื้ออืมแล้วก็จังหวะที่ว่าลูกค้าเขาซื้อของแล้วเขาไม่มีเงินทอนไงแกก็เลยไปแลกตังทอนครับผมพอมาแล้วจังหวะนั้นแกก็เห็นว่าไม่เห็นลูกแล้วถึงตอนนั้นรถคันนั้นก็ขับไปแล้วแกก็เลยสงสัยอ่ะตอนนั้นอ่ะเราก็มีการเสียเวลาไล่กล้องอยู่ประมาณ 2-3 วันหลายคันอ่ะหลายรถหลายคันอ่ะก็พิสูจน์ทราบแล้วว่ารถคันที่แกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะอ๋อครับผมก็ไม่มีอะไรคือเมื่อวานนี้ผมได้สัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้ไปเอาเงินที่ลูกค้าเขายื่นมาเป็นแบงค์พันใช่ไหมฮะแล้วก็ทางเขาเนี่ยทางพ่อของเด็กเนี่ยก็ไปเอาตังย่อยนะครับเพื่อที่จะมาทอนให้กับลูกค้าแรกกับร้านข้างๆอ่ะแค่นั้นเองเขาบอกว่าลูกค้านี่ไม่ทันที่จะรับเงินทอนอันนี้จริงไหมฮะไม่ใช่ลูกค้าก็รอเงินทอนปกติแหละคือเขาซื้อของราคา60 บาทคนในพื้นที่แหละคนพื้นที่เขาตันยงแหละโอ้หลังจากนั้นเขาก็รู้ข่าวเขาก็ไปหาไปเจอแล้วหมดแล้วโอ้ครับผมไม่ใช่คือก่อนหน้านี้เขามีการแชร์ในเฟซบุ๊กเนี่ยครับเขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในร้านรถนั่นรถที่ว่ารถมาซื้อรถคันให้ลูกค้านั่นแหละโอ้ก็ไม่ใช่ว่ารถคนร้ายเลยไม่ใช่ที่เขาเที่ยวแชร์ว่าฉุดขึ้นรถอะไรรถนู้นรถนี่ก็ไม่ใช่ครับผมเป็นรถคันเดียวที่เขาแชร์กันเมื่อวานหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจแต่เพียงแต่ว่าคือรถคันที่ว่านี่คือเราไปตรวจสอบตัวบุคคลมาแล้วคนในพื้นที่แหละอ๋อครับผมครับผมก็อาจจะเป็นรถคันเดียวที่ของเมื่อวานครับครับผมครับผมแล้วก็ทีนี้หลังจากที่น้องหายไปนี่นะครับก็เป็นเวลา2วันเกือบจะ2วันนะกับเกือบจะ48ชั่วโมงทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนยังไงบ้างฮะไม่แล้วก็มีการไล่กล้องตามที่ไอ้บิดาของเด็กว่าคือตอนนั้นคือเขายังไม่ได้เอกใจอ่ะคือไม่ได้คิดว่าลูกจะถูกคนพาไปเลยก็เข้าใจว่าคืออาจจะฉุดขึ้นรถไงแล้วก็มุ่งที่ว่าไล่สืบหารถอย่างเดียวหลายคันอ่ะหลายคันอยู่สืบทราบจนกระทั่งวันนี้เวลาประมาณ9 โมงวันนี้9 โมงครึ่งอ่ะมีชาวบ้านไปเลี้ยงวัวก็ไปเจอเขาเลยไปตามพ่อเด็กครับผมเป็นที่มาที่ไปของวันนี้ครับผมลักษณะร่างของน้องนี่เป็นยังไงครับวันนี้ที่ได้ไปเจอมาคือร่างก็เจออยู่ในน้ำฮะอยู่ในน้ำครับผมร่างของน้องนี่มีการถูกทำลายอะไรไหมฮะถ้าที่ดูเบื้องต้นคือมาพิจารณายากนั่นแต่ว่าคือศพนี้ลักษณะขึ้นอืดแล้วแต่ก็ลักษณะจมน้ำด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่าถูกทำลายหรือเปล่าเพราะว่าศพก็พองแล้วครับเพราะว่านี่ศพนี้ก็เพิ่งประสานกับหมอ
ไอ้นิติเวชเขาทำการชันสูตรเพิ่งแยกย้ายจากหมอมือออกจากโรงพยาบาลเมื่อตะครู่นี่อ๋อตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าผลการตรวจเป็นยังไงครับผมในสื่อโซเชียลมีเดียนี่นะครับเขาบางคอมเมนต์นะครับบางโพสต์เขามีการโพสต์ว่าที่อวัยวะของน้องเนี่ยฉีกขาดอันนี้จริงหรือเปล่าครับอันนี้คือเรายังไม่แน่ต้องรอผลการตรวจยืนยันพิสูจน์ชัดเจนจากหมอนิติเวชก่อนนะครับผมบางทีชาวบ้านก็ยังว่าก็ตั้งข้อสังเกตไปหมดแล้วก็เลยเพื่อให้หายข้อสงสัยก็เลยประสานกับทางหมอนิติเวชเขามาทำการตรวจชันสูตรถึงผลยังไม่ออกนะเพิ่งแยกย้ายออกจากโรงพยาบาลเมื่อสักครู่นี้อ๋อครับผมครับผมตอนนี้20:07ก็ศพยังไม่ถึงที่บ้านของน้องอีกใช่ไหมฮะน่าจะถึงแล้วแหละเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลเมื่อประมาณอีกสักพักก็แหละน่าจะถึงแล้วแหละครับผมดูลักษณะของการเสียชีวิตของน้องแล้วเนี่ยน้องอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าน้องมาที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมาด้วยตัวของเขาเองคนเดียวหรือว่าอาจจะมีคนลักพามาที่นี่ฮะไอ้นี่แล้วก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ได้คุยกับพ่อเขาก็ไม่เชื่อว่าลูกเขาจะเดินไปเองเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องรอผลการสืบสวนอะไรให้มันชัดเจนก่อนแล้วก็รอผลการตรวจจากหมอก่อนว่าไอ้เด็กที่ว่าในถูกกระทำหรือถูกอะไรยังไงจะได้สรุปถูกนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมได้ฟังสัมภาษณ์ของพ่อเขาบอกว่าในช่วงที่ลูกของเขาหายจากบ้านนะครับในช่วงนั้นลูกของเขาแต่งตัวปกติใส่เสื้อใส่กางเกงแต่พอไปเจอศพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านเนี่ยไม่ใส่เสื้อแต่ว่าไม่ใส่กางเกงอันนี้เป็นความจริงไหมใช่เห็นว่าตอนที่พบศพนี่คือสวมแต่เสื้อครับผมอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าโดนทำร้ายคือในตอนแรกคือทางพ่อคนตายเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้เอะใจอะไรเข้าใจว่าลูกอาจจะไปจมน้ำเองแต่พอเขาดูแล้วคือเขาบอกว่าคือไอ้กางเกงเขาไม่ใส่ครับผมแปมเพิร์ดเขาไม่มีเห็นทางพ่อเขายืนยันว่าคือลูกเขานี่คือถอดแปมเพิร์ดเองไม่เป็นยังไม่เป็นเพราะเด็กอายุแค่3 ขวบกว่าใช่เขาก็เลยยินยอมให้ทางไอ้หมอก็ทำการตรวจชันสูตรให้ละเอียดก็จะได้ทราบสาเหตุการตายที่ชัดเจนครับครับผมทีนี้หลังจากที่ชันสูตรเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องดำเนินการอย่างไรกันต่อฮะก่อนนี้เลยก็ต้องคือในขั้นต้นนี่คือต้องรอผลการตรวจชันสูตรจากหมอก่อนว่าแบบไหนว่าเด็กเนี่ยถูกกระทำก่อนหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการจมน้ำเองครับผมก็คงจะต้องสอบสวนกันต่อไปนะครับผมในกรณีที่เขามีการลือกันว่าเนี่ยมีการลักเด็กในพื้นที่อันนี้อาจจะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวลือครับท่านฮะก็นั่นแหละคือที่ผ่านมาเราก็ได้ข่าวแต่ว่าไม่เคยเห็นว่ามันชัดเจนเพราะจนกระทั่งเนี่ยครั้งนี้ก็ที่เขาลือก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าถูกเด็กลักพาตัวไปเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ครับผมสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรที่จะฝากไปยังพี่น้องประชาชนไหมฮะก็อยากจะฝากนี่คือสื่อเดี๋ยวนี้มันเร็วไงคือบางทีถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่จริงอ่ะไม่ใช่เราเจอครับเราไปแชร์เรื่องในบางทีมันก็อาจจะไม่ถูกทำให้ไอ้ชาวบ้านก็ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกเราต้องรอให้กระตวนชัดเจนก่อนอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันพอผมก็ทราบว่าทางการลูกน้องก็บอกมีการลือตามว่าลูกไอ้เด็กเนี่ยคือถูกกลุ่มก่อนมาอะไรมาแต่ข้อที่จริงเราก็ยังไม่ทราบในขนาดนั้นก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างที่ว่านะครับครับผมครับโอเคขอบคุณมากท่านครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวติดต่อมานะครับบายเด็กก็สานิงกิตาปนสุดอดึงาเดอว่าวันชาร์โรดึงันภาษาไทยนี่เดออามาอัลตุคาลัวมกเจบาสซีเปเลเปเลซิกิโกดออากามาตาริอากอดีอดอดาจาดีซานิงกิตาดิงาดอพะฮอสดาดูกอยาดอพะฮอกะตัวบาลาโพลิบุกิตานยงกอยาซานิงดิโกยาเปจลาเซกาโตนยอเดกากอจาดีฮอกาโตนาปอกาเมโรซิซิทีวีกานาปอกาโตเคโตบราดูดูเปรูโมฮิตุฮอนโยเปกาโกยังซิลาเปเฮซาจอเดอากอดออันนี้มังกุเปกาวาสดาดูกอยาลาดันเซบลงเดปาดานิงอัมโวพุนเตลอบัววาวันชาโรอาตาพุนซัมพาตOge kapung di situ yang mana dia royak katanya dan setelah mano ayuh hok adik saat ni beli deh beli pak duit dia ambil duit 1,000 untuk nak ambil duit lepas tu nak pergi ambil duit 900 lebih nak nyucur kepada beli saat ni maka amur wawancara sebelum pada ni dia royak katanya orang je beli saat ni tu tak si ambil duit nyucur tak dia ambil duit nyucur 960 kuk 940 kuk tapi sebenarnya dok lah kali adik aku. Orang beli saat ni tu dia ambil duit nyucur juga adik aku. Deh, tika tu adik saat ni tu tak ada di kawasan tu saat ni adik aku dok. Deh. Walau bagaimana pun adik aku, kes ni belum lagi boleh buat keputusan kata berpunca daripada gapo dia.
selepas daripada pihak doktor telah buat canasu, telah pergi periksa mayat ataupun periksa jenazah gapo siap dah ni, maka selepas daripada ni pihak pegawai sedadu pun akhir-akhir periksa, akhir-akhir usul periksa nak tahu maklumat lebih lanjut lagi lah adik akak dok. Dan insyaAllah kes ini ambo akan ikut turut. Lagu mana adik aku ada? Kalau tidak ada masalah ke mana, insyaAllah lah hamba akan ikut turut. Dan untuk kita boleh tahu perkembangan yang lebih lanjut deh. Kerana kesia belahnya adik aku. Kalau kita tengok adik saat ini dok, sia belah benar. Budak umur 3 tahun adik aku. Apakah salah budak? Kalau sekiranya kena buat oleh orang sungguh, apakah salah budak? Tujuan apakah dia membuat budak sepesan ini deh? Ataupun kalau adik di situ saat ini dok, kalau kita dengar pihak orang tua ataupun pihak ayah adik royak ni dok, dia royak katanya tak mungkin lah. Kita dengar orang peralmu tak ada dia pergi sampat, katanya tak mungkin lah kata adik nak mari sini sore ni dok, kerana di belakang apa nama ni, di kolening ni dok, jauh juga dengan rumah dia adik akak deh. InsyaAllah semoga kita boleh tahulah perkembangan yang lebih lanjut lagi, sehari demi sehari dan saat demi saat. Dan harap kita semua ni, pakat-pakat kita berdoa semoga kita boleh tahu perkara yang sebenar ni lagu mana. Manakala saat ni adik aku, akhir sekalinya pihak sedadu saat ni royak, dia royak katanya hok-hok orang duk royak kata kereta ambil budak gapo hok tu tu. Deh, hok tu tu memang duk bunyi gobak-gobak sungguh di dalam tempat teh kita sini ni, tapi belum lagi boleh higak. Deh, lah mana pun kita haraplah tahu kebenaran lagu mana, harap kata dari gelak gi kepada cerah dengan cepat-cepat bangat-bangat adik aku dok. Deh, tetapi kita mesti jaga peringatan kepada anak cucu kita untuk jauhi daripada beberapa kes yang kita anggap katanya kes-kes itu tidak membuatkan ibu bapa tak puas hati. InsyaAllah kita jumpa lagi adik kakak pada kesempatan akan datang. Ada gapo perkembangan, jangan lupa lah ikuti di dalam page dan YouTube Radio Official. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.